สวัสดีคุณผู้ชมในวันนี้ผมอยู่กับรถโตโยต้าแคมรี่ตัวใหม่ล่าสุดโฉมปัจจุบันเลยนะครับกับจอ Android ตรงรุ่นนะครับพร้อมกล้องรอบคันที่ติดตั้งในรถด้านหลังผมนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังคาลิเบรตตัวกล้องอยู่ในส่วนของตัวจอเนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมกันว่าหน้าตาหลังจากติดตั้งเสร็จออกมาเป็นแบบไหนแล้วมีลูกเล่นออปชั่นอะไรบ้างตามผมไปชมในรถกันดีกว่าครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยครับคือหน้าตาจอ Android ในรถ Camry ตัวใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้จริงๆเนี่ยมีกล้องรอบคันมาแล้วแล้วก็ระบบเสียงนี่เป็น JBL มาด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยใช้ระบบเสียง JBL เดิมของตัวรถได้เลยนะครับแล้วตัวกล้องเนี่ยฮะจะใส่เข้าตำแหน่งเดิมของตัวกล้องรถเลยนะครับแล้วตีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับสามารถดูมุมมองกล้องแบบนี้ได้เลยนอกเหนือนะฮะตัวจอ Android ยังรองรับแอปพลิเคชันอีกมากมายนะฮะมีไอคอนรูปกล้องแบบนี้นะฮะให้เรากดดูนี่ทุกมุมมองนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับกล้องด้านข้างเนี่ยฮะกล้องซ้ายกล้องขวาเนี่ยฮะหน้าหลังนะครับซ้ายขวาดูแบบ2กล้องซ้ายขวาพร้อมกันแบบนี้ก็ได้ปรับเป็นมุมมองแบบ 3D นะฮะนี่กดปรับเป็นมุมมอง 3D นะฮะสกรีนแบบนี้นะครับดูมุมมองแบบ 3D แบบนี้ก็ได้เป็นรูปจำลองของตัวรถนะครับสามารถทัชสกรีนที่ตัวรถดูรอบคันแบบนี้ได้เลยนี่นะนี่คือความเจ๋งของตัวจอ Android พร้อมกล้องรอบคันแถมระบบภาพเนี่ยเป็น AHD ให้ความคมชัดสูงนะครับนอกเหนือนั้นตัวจอนะฮะยังสามารถใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะพวก Google Map แบบนี้นะครับออนไลน์ได้เลยนะใส่ซิมก็ได้เชื่อมต่อฮอตสปอตจากมือถือก็ได้ใช้งานคำสั่งเสียงได้ครับไปสนามบินสุวรรณภูมินี่นะฮะบอกเลยตัวนี้เป็นตัวแรม8ลม128นะครับหน้าจอ 2K ความคมชัดสูงเลยนะครับนี่รวดเร็วมากๆใช้คำสั่งเสียงแบบนี้ได้ด้วยนี่นะครับเรียกว่าเวิร์กมากๆนี่นะครับที่เรือยอบอยู่ตรงส่วนนี้ให้เรานะครับเจ๋งมากๆฟัง FM เดิมผ่านวิทยุได้นะครับมีเรดิโอไม่ต้องออนไลน์ก็ฟัง FM ได้เหมือนเดิมเชื่อมต่อบลูทูธนะครับโทรเข้าโทรออกรับสายวางสายหรือว่าฟังเพลงแบบบลูทูธก็ได้มีหนังนะครับมีเพลงใส่ USB มาเล่นผ่านโปรแกรมของตัวจอได้เลยนะฮะนี่ครับจะมีโปรแกรมสำหรับเล่นเพลงไว้ให้เรียกว่าครบจริงๆถ้าอยากใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับกดตรงนี้นะครับนี่เข้ามาในส่วนของตัวนี้นะครับจะมีแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น Disney iQIYI นะครับหรือว่าจะเป็น Netflix ดูทีวีออนไลน์นะครับก็สามารถดูผ่านลูกทีวีแบบนี้ได้เลยนะครับ3579ขอเพียงแค่อินเทอร์เน็ตเร็วๆนะครับสามารถรับชมทีวีในระบบออนไลน์ได้นะฮะนี่ครับตัวช่องต่างๆนะอยู่ด้านบนแบบนี้นะฮะเราสามารถกดออกมาดูแบบนี้ได้กดไปที่ช่อง3 HD นี่นะครับก็จะมีรายการบอกด้านบนว่ารายการที่กำลังอยู่ตอนนี้เป็นรายการไหนนะครับนี่นะฮะก็สามารถเล่นได้เลยฮะกดเต็มจอได้นี่นะเห็นไหมฮะความคมชัดจะขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับเน็ตยิ่งเร็วภาพก็ยิ่งคมชัดนี่อันนี้คือความเจ๋งครับดูทั่วไทยเลยขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะเอาออกมาต่อนะครับไปดูในส่วนของตัวแอปตัวอื่นต่อนะครับสไลด์ไปNetflix นะครับก็สามารถที่จะล็อกอินนะครับใส่รหัสพาสเวิร์ดเข้าไปรับชมภาพยนตร์ของ Netflix ได้นี่นะครับแบบนี้เข้าไปได้นะครับนอกเหนือนั้นอยากได้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Play Store เพราะว่าตัวจอมี Play Store ตัวจอเป็น Android นะครับมี VTV มีจุกมี Spotify ให้นะครับมีแอปดูหนังให้ครบนอกเหนือนั้นยังฟังเพลงและดูคอนเทนต์หลากหลายผ่านแอปพลิเคชันบน YouTube ได้เลยเรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานรถรุ่นใหม่แบบเรานะครับรถใหม่ๆนะครับวัยรุ่นเราต้องมีจอที่เป็นระบบ Android แล้วใช้งานง่ายมากๆครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาจอ Android นะครับติดรถดีๆภาพชัดๆนะครับการใช้งานฟังก์ชันครบๆแบบนี้สอบถามกันเข้ามาได้เลยที่มิราดออดิโอทุกสาขานะครับความสุขในรถ Happiness on Road กับมิราดออดิโอครับก่อนจะการฝากกดติดตาม Facebook YouTube กด Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปแล้วกับรถToyota Camry ป้ายแดงคันนี้กับจอล้ำๆในรถคันนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ